ัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีประชาชนทุกคนครับผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับผู้สมัครเบอร์6พรรคก้าวไกลวันนี้จริงๆมีหลายเรื่องอยากจะมาบอกอยากจะมาพูดทั้งนโยบายพรรคทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นทั้งหลายเรื่องที่เจอมาในชีวิตและในระหว่างที่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.แต่ว่าเรื่องนโยบายพรรคส.ส.ของพรรคก็ได้พูดกับทุกท่านให้ได้ยินแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรเลยอยากจะมาพูดความในใจอยากจะมาพูดเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาหลายคนก็รู้จักผมดีอยู่แล้วนะครับจากการเป็นนักแสดงหลายคนรู้จักจากการเป็นเพื่อนบ้านหลายคนรู้จักจากการเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะครับที่ดำเนินชีวิตในอาชีพนักแสดงอาชีพพิธีกรได้พบเจอเรื่องราวมากมายวันนี้ครับเส้นทางชีวิตผมเปลี่ยนจากอาชีพนักแสดงมาเป็นอาชีพนักการเมืองแต่ผมยังไม่ใช่นักการเมืองอาชีพแต่สิ่งที่ผมอยากทำมันมีมากมายเสลือเกินจนทำให้ผมรู้สึกว่าการเป็นนักการเมืองน่าจะตอบโจทย์การเป็นนักการเมืองน่าจะช่วยเหลือพี่น้องได้มากกว่าการเป็นนักแสดงหลายวันมานี้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งและอีก2วันตลอดระยะเวลาที่รู้ตัวว่าเป็นผู้สมัครที่ได้ลงในพื้นที่นี้มีหลายอย่างถาโถมเข้ามาในชีวิตมีหลายอย่างกดดันขึ้นเวทีคราวที่แล้วผมก็อึดอัดจนน้ำตาไหลแต่วันนี้ครับได้รับกำลังใจจากคนหลายคนได้รับเรื่องราวได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจนทำให้เราเข้มแข็งขึ้นช่วงนี้เวลาอ่านอะไรในโซเชียลมีทั้งคำชื่นชมมีทั้งคำด่ามีทั้งคำประณามแต่อยากจะบอกนะครับว่าในคำด่าหลายๆคำผมก็เอามาเก็บแล้วก็ทำให้มันเป็นพลังอย่างล่าสุดครับคุณแม่ผมคุณจิตประภัสสรเทียนสุวรรณหรือหลายคนรู้จักในชื่อประภัสสรพานิชกุลคุณแม่เป็นนางสาวไทยปี2509หลายคนคงรู้จักดีคุณแม่เป็นคนเสื้อแดงคุณแม่ต่อสู้กับคนเสื้อแดงมาตลอดคุณแม่เชื่อในแนวทางประชาธิปไตยคุณแม่สอนผมตั้งแต่เด็กในวันที่คุณพ่อเป็นนายพลตำรวจว่าเพชรเลือกเอานะเพชรอยากจะเป็นลูกนายพลหรือเพชรอยากจะเป็นลูกแม่ค้าถ้าเพชรอยากจะเป็นลูกนายพลเพชรก็ต้องใช้ชีวิตอีกแบบแต่ถ้าเพชรอยากเป็นลูกแม่ค้าเพชรต้องเข้าใจชีวิตของคนปกติเราเพิ่งเข้าใจว่าแม่ต้องการสอนอะไรเราแม่ต้องการสอนให้เรารู้จักชีวิตรู้จักความเท่าเทียมรู้จักการให้อภัยรู้จักการมีน้ำใจกับคนทั่วไปและแม่ผมต่อสู้กับคนเสื้อแดงมาตลอดแต่ต่อสู้มากี่ปีคนเสื้อแดงก็ไม่เคยชนะคนเสื้อแดงถูกกดทับด้วยอำนาจจากปากกระบอกปืนด้วยอำนาจจากทุนผูกขาดด้วยอำนาจที่เรามองไม่เห็นคนเสื้อแดงสูญเสียเลือดเนื้อสูญเสียชีวิตไปมากมายจนวันนี้แม่ผมชราภาพมากแล้วอายุ70กว่าท่านส่งต่อการต่อสู้มาให้ผมท่านบอกว่าถ้าจะต่อสู้แบบคนเสื้อแดงแบบเดิมโอกาสที่เราจะชนะมันน้อยเต็มทีวันนี้เรามีพรรคการเมืองใหม่เรามีวิธีการต่อสู้ในรัฐสภาวันนี้ครับผมเข้ามายืนอยู่ในพรรคก้าวไกลซึ่งเมื่อก่อนนี้คือพรรคอนาคตใหม่หลายคนรู้จักดีอยู่แล้วอุดมการณ์ของพรรคเรามั่นคงแน่วแน่ที่เราจะไม่ยอมแพ้ที่เราจะไม่ยอมประนีประนอมให้กับทุนผูกขาดให้กับอำนาจเผด็จการให้กับคนที่แย่งประชาธิปไตยไปจากพวกเราอย่างที่ผมบอกครับผมเปิดตัวต่อสู้กับความไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ม็อบนกหวีดม็อบกปปส.ผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ผมก็แปลกใจนะครับทุกวันนี้คู่แข่งทางการเมืองก็ยังคงบอกว่าผมเป็นหนึ่งที่ไปอยู่บนเวทีชิดลมผมเป็นหนึ่งที่เห็นด้วยกับการกระทำของม็อบกปปส.ผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่ที่นี่และคนที่ดูออนไลน์อยู่แม้แต่วินาทีเดียวผมก็ไม่เคยย่างกลายเข้าไปเหยียบในม็อบนั้น
พราะผมไม่เชื่อเพราะผมไม่เคยเชื่อว่าการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันดีกว่าการเลือกตั้งอย่างไรวันนี้ผมอยากเคลียร์ใจให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าผมยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยมาเนิ่นนานแม้ผมจะโดนแรงเสียดทานจากผู้จัดละครจากผู้กำกับจากเพื่อนร่วมงานหรือจากเอเจนซี่โฆษณาหลายคนถามว่าทำแบบนี้ทำไมวะคนที่เคยไปเป่านกหวีดโทรมาหาผมด้วยความรักด้วยความสนิทเฮ้ยออกตัวแรงแบบนี้เดี๋ยวไม่มีงานนะเว้ยออกตัวแรงแบบนี้จะใช้ชีวิตในวงการนี้อยู่ได้ยังไงผมบอกเขากลับไปว่าพี่แล้วพี่จะทนรับเงินทั้งที่พี่เห็นว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่มันผิดอย่างนั้นเหรอพี่จะยืนอยู่บนความสุขสบายโดยเห็นความไม่ถูกต้องอยู่อย่างนั้นเหรอวันนี้ครับถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวเองแล้วเราจะไปเริ่มที่ไหนถ้าเราไม่เสียสละเพื่อดึงคนให้ลุกขึ้นมามันจะมีคนลึกขึ้นยืนสู้ไหมทุกคนไม่กล้ายืนสู้ในวันที่ม็อบและทหารครองอำนาจเพราะกลัวกลัวทั้งหน้าที่การงานกลัวทั้งความปลอดภัยในชีวิตกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจนมันทำให้คนที่รู้ถูกรู้ผิดไม่กล้าที่จะพูดแล้วมันก็ทำให้คนที่ผิดแต่เสียงดังกลายเป็นผู้ชนะกลายเป็นผู้ถูกผมยอมไม่ได้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าผมลุกขึ้นมาผมเสียงานเสียการผมเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้คือผมได้จุดไฟแห่งความหวังได้จุดไฟให้คนเดินตามได้จุดไฟให้คนลุกขึ้นมาสู้แล้ววันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเจตนารมณ์ของผมไม่มีอะไรมากผมแค่อยากให้ทุกคนได้มองเห็นความหวังในประเทศนี้ได้มองเห็นและได้เสียสละแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพวกพ้องเราไม่ใช่เพื่อพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพื่อหัวหน้าพรรคไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อลูกหลานของเราเพื่ออนาคตของประเทศนี้เราไม่อยากให้ลูกหลานเราต้องลำบากเหมือนเราเราไม่อยากให้ประเทศนี้ย่อยยับไปต่อหน้าโดยที่เราไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาสู้ครับก็เป็นผู้แทนในเขตจตุจักรหลักสี่ทำปรามาสหลายๆอย่างมันเป็นแค่นักแสดงมันจะไปรู้ปัญหาพื้นที่อะไรมันจบอะไรมาอ๋อขอโทษครับจบเศรษฐศาสตร์ครับมันจะมีความสามารถอะไรดูนักการเมืองอาชีพเต็มไปหมดเลยคู่แข่งเต็มไปหมดเป็นพรรคที่ตั้งกันมาเป็น10ปีจะสู้เขาได้เหรอสู้ได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้หรอกครับคุณอยู่ในสภามาไม่รู้กี่สิบปีแล้วคุณก็ไม่เคยเห็นแก้ปัญหาอะไรได้พรรคก้าวไกลไม่เคยเป็นรัฐบาลไม่เคยถืองบประมาณเพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเท่ากับศูนย์ไม่มีแน่นอนแต่สิ่งที่พรรคก้าวไกลทำตลอดระยะเวลา3ปีคือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่ประนีประนอมจนส.ส.หลายคนมีคดีติดตัวจนส.ส.หลายคนถูกปองร้ายจนส.ส.หลายคนถูกขู่ทำร้ายไปจนถึงครอบครัวแต่เรากลัวไหมครับเราไม่ได้กลัวเลยเรายินดีสู้เพราะเรามีอุดมการณ์เราต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้นเช่นเดียวกับพื้นที่นี้ครับที่ผมตั้งใจลงมาเพราะเป็นพื้นที่ของบ้านผมโตที่นี่มาเกือบ30ปีปัญหาต่างๆอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.หรอกครับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาตอนนี้ในพื้นที่ไม่ต้องเป็นพื้นที่ที่นี่พื้นที่บ้านคุณหลายคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้คุณยังรู้ปัญหาไม่จำเป็นหรอกครับว่าคุณจะต้องเป็นส.ส.คุณจะต้องเป็นผู้แทนราษฎรคุณต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคุณต้องเป็นรัฐมนตรีคุณถึงจะรู้ปัญหาคุณไปกินข้าวคุณยังรู้เลยว่าไม่อร่อยคุณไม่ต้องเป็นเชฟหรอกปัญหาจตุจักรหลักสี่เหมือนกับปัญหาที่พี่น้องเจอกันทุกวันนี้คืออะไรครับปากท้องรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายของแพงขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันไฟฟ้าค่าเดินทางค่ายารักษาโรคและยิ่งจตุจักรหลักสี่มีผู้สูงอายุเยอะจะทำยังไงครับที่จะช่วยเขาได้ผมอยากจะบอกเลยนะหลายคนบอกว่ามีวิธีการโน้นมีวิธีการนี้ส.ส.คนเดียวไม่ว่าจะเป็นพรรคผมหรือพรรคไหน
แก้ไม่ได้หรอกครับต่อให้เป็นส.ส.รัฐบาลด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีงบประมาณถ้ามันไม่มีงบประมาณอ้าวแล้วจะแก้ยังไงไม่ยากครับลดค่าใช้จ่ายเขาสิครับคุณไม่ต้องเอาเงินเข้าไปถมคุณลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากอะไรครับคุณประยุทธ์เคยบอกไม่ใช่เหรอครับว่าอินเทอร์เน็ตฟรีจนป่านนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วผมยังไม่เคยเห็นถ้าทำได้เอามาติดให้เขาสิครับลดค่าใช้จ่ายจากค่าอินเทอร์เน็ตบ้านเดือนละกี่ร้อยบาทคนที่มีรายได้ต่ำ100บาทมันก็เป็นเงินเยอะสำหรับเขาผู้สูงอายุที่ได้เงินสวัสดิการ600บาทต่อเดือนเพิ่มให้เขาอีก100บาทนั่นเรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขานะครับคุณมีบัตรคนจนไว้ทำไมครับคุณลงทะเบียนเป็น10ล้านใบใช้บัตรคนจนคุณสิครับช่วยเขาค่าเดินทางลดได้ไหมถ้าโชว์บัตรคนจนค่าอาหารลดได้ไหมร้านธงฟ้าก็มีคนละครึ่งรีบเปิดมาใช้สิครับถึงบอกว่ากำลังจะเปิดกุมภานี้และเรื่องภาษีล่ะบอกพ่อค้าแม่ค้าหรือยังหรือรอให้เขาขายดีๆแล้วค่อยมาเก็บภาษีย้อนหลังเขาเหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้ลดค่าใช้จ่ายนั่นก็เท่ากับเพิ่มเงินในกระเป๋าเขาแล้วเรื่องง่ายๆแบบนี้ถ้ามีสมองเขาคิดได้ครับแต่วันนี้เขายังคิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงหมูราคาแพงบอกว่าก็ให้มันคลอดลูกมาเพิ่มสิก็สร้างหมูสิหมู1ตัวมันไม่ได้สร้างภายใน3วัน5วัน7วันหรือ1เดือนใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีถึง1ปีกว่าจะได้แม่พันธุ์และแม่พันธุ์ออกลูกมาเพื่อให้เรากินเราใช้ขั้นต้นต้องทำยังไงครับนำเข้าสิครับมาบอกผมว่านำเข้าได้ไงมันตายกันหมดภูมิภาคแล้วยุโรปอเมริกาไม่มีเหรอครับโลกนี้มีคนเลี้ยงหมูแค่ในเอเชียกับอาเซียนเหรอครับนำเข้ามาสิครับพยุงราคาหาเงินมาหยุดซื้ออาวุธเอาเงินมาพยุงราคาหมูส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่เจ๊งเพราะโรคเลี้ยงในระบบปิดไม่ใช่แค่ให้ในทุนที่เลี้ยงในระบบปิดได้กำไรเท่านั้นส่งเสริมเกษตรกรปลดหนี้ให้ดอกเบี้ยราคาถูกเท่านี้ครับแค่ไม่กี่เดือนก็ช่วยได้แล้วแต่คุณจริงจังจริงใจที่จะช่วยไหมส่วนปัญหานอกจากผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายในเขตหลักสี่แล้วคนที่อยู่ในนี้ก็คงจะรู้แล้วครับว่าเมื่อฝนตกน้ำท่วมรถติดในหลักสี่และจตุจักรหลายคนบอกว่าโอ้ยทำคลองสิทำระบบย่อยน้ำระบายได้เรามีอุโมงค์ระบายน้ำถามว่าใช้งบอีกกี่หมื่นล้านทุกวันนี้ยังกู้กันไม่พอใช่ไหมครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนไหมเป็นส.ส.หนึ่งคนพูดถึงงบประมาณหมื่นล้านนี่มันโกหกกันชัดๆผมมาอยู่ตรงนี้เพราะผมเบื่อส.ส.ที่พูดแต่นโยบายพูดแต่วิธีการทำแต่ไม่เคยหาเงินมาทำได้จนวันนี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ผมอยากจะมาทำอะไรที่มันจับต้องได้และทำได้ลอกท่อก่อนไหมครับเรามีพี่ๆนักโทษที่พร้อมจะออกมาเจอโลกเราให้เขามาทำงานมีเบี้ยเลี้ยงให้เขาเป็นเงินเก็บในวันที่เขาออกจากเรือนจำเพื่อจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เราเอาพวกเขาออกมาทำงานให้รู้จักกับโลกเห็นความจริงดีไหมครับลอกท่อให้ทั่วเขตเรามีเจ้าหน้าที่กทมเรามีอาสาสมัครลอกสิครับเวลาฝนตกน้ำก็โฟลว์ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ต่ำเครื่องสูบน้ำกทมซื้อจากจีนมาไม่รู้กี่พันเครื่องตั้งสิครับหลายหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านธรณีสงน้ำท่วมทุกปีน้ำท่วมทุกครั้งในหน้าน้ำทุกคนบอกว่ามันแก้ไม่ยากหรอกแค่มีคนไปบอกคนเปิดประตูน้ำให้สูบน้ำออกเอ้าชาวบ้านต้องไปบอกเจ้าหน้าที่รัฐให้เปิดประตูน้ำอย่างนั้นเหรอครับไม่มีวิธีการติดต่อง่ายๆเหรอครับให้เบอร์ไว้ได้ไหมเปิดเบอร์ใหม่มือถือก็มีซิมฟรีก็ตั้งเยอะแยะทำไมทำไม่ได้ผมว่าวิธีการแบบนี้มันไม่ได้เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วบอกว่าเดี๋ยวการจราจรมันจะดีขึ้นเพราะมีรถไฟฟ้าผมถามว่าในนี้นั่งรถไฟฟ้ากันกี่คนไปทำงานเข้าระบบแต่ละระบบต้องกี่บาทเริ่มจากหลักสี่ไปสุขุมวิทผมว่ามีไม่ต่ำกว่าร้อยไปกับสองสามร้อยบาทคิดว่าคนฐานะปานกลางจะนั่งไหมแล้วบอกว่าเราจะลดค่าไฟฟ้าลดค่ารถไฟฟ้าให้ถูกเป็นของกทม.เป็นของรฟม.เป็นของธนายงถามว่าเขาจะคุยกันเหรอครับทุกวันนี้รัฐยังไม่จ่ายค่าเดินรถ 30,000 กว่าล้านแล้วจะไปคุยกับเขาให้ลดราคาฝันไปหรือเปล่าครับแทนที่เราจะทำระบบรถเมล์เลิกรถเมล์ร้อนเอารถเมล์ไฟฟ้าวิ่งในระยะทางที่สั้นเส้นจตุจักรหลักสี่เพื่อให้เกิดการต่อรถและราคาถูกๆเพราะมันคือสวัสดิการของพี่น้องประชาชนอย่างที่พรรคเราต้องการคือสวัสดิการทั่วหน้า
ทำแค่ไม่ต้องขาดทุนทำไม่ต้องหวังผลกำไรเพราะทุกวันนี้ขสมก.ก็ขาดทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอยู่แล้วแค่หยุดการขาดทุนมันก็เท่ากับกำไรแล้วครับปัญหาในท้องที่ถ้าคนตั้งใจและคิดจะทำจริงๆมันมีวิธีมากมายนะครับวันนี้ถ้าให้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงผมก็คงพูดไม่หมดแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมมาพบกับพี่น้องประชาชนเพราะอยากจะบอกว่าปัญหาในพื้นที่มันไม่ใช่เรื่องไกลเกินตัวมันไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้ยากและวันนี้พรรคก้าวไกลและผมเราตั้งใจจริงๆครับเราตั้งใจที่อยากจะมาแก้ไขประเทศนี้เราตั้งใจที่อยากทำการเมืองใหม่การเมืองที่ไม่มีการเกี้ยเสียการเมืองที่ไม่มีการประนีประนอมถูกคือถูกผิดคือผิดหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีสีเทาบ้างมันต้องมีวิธีการที่คอยประนีประนอมคอยแต่ประนีประนอมแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะหายไปแม้แต่การเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนบอกว่าเราควรจะร่วมมือกันเพื่อชนะเผด็จการเราควรจะร่วมมือกันไม่ใช่มาตัดคะแนนกันผมถามครับว่าเริ่มด้วยการเกี้ยเสียชนะไปมันจะต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนกันไหมครับชนะไปมันเป็นความภูมิใจจริงๆเหรอครับที่คนหนึ่งต้องหลบให้แล้วถ้าแบบนั้นพรรคก้าวไกลจะตั้งขึ้นมาทำไมพรรคก้าวไกลคือพรรคการเมืองที่ต้องการผลักดันนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆเพราะพรรคของเราไม่ประนีประนอมพรรคของเราพุ่งชนทุกปัญหาวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ตรงนี้มีความรู้สึกเหมือนผมเรามีความหวังเรามีความหวังที่มีพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นมันเป็นความหวังที่เราจะส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าให้ลูกหลานส่งต่อความยุติธรรมในประเทศนี้ส่งต่อความเสมอภาคในสิทธิ์และเสียงของเราวันที่30มกราคมนี้ครับจงนำความหวังเข้าไปในคูหาและทิ้งความกลัวความกลัวที่จะแพ้เผด็จการความกลัวที่คิดว่าจะเกี้ยเสียกันแล้วจะแพ้จงนำความหวังเข้าไปในคูหาเลือกตั้งและกาเบอร์6เพชรกรุณพลให้เป็นผู้แทนของท่านในเขตจตุจักรหลัก4ครับขอบคุณครับ